กระทรวงยุติธรรมอเมริกันเปิดเผยในวันศุกร์ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้ตั้งข้อหาชาวอิรานที่เชื่อมโยงกับแผนที่ต้องสงสัยว่ามาจากกองทัพอิรานในความพยายามสังหารว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับในแถลงการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าชายที่ชื่อฟาฮาดชาเครี ซึ่งได้รับคำสั่งจากหน่วยทหาร Revolutionary Guards Corps หรือ IRGC ของอิรานระบุก,กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอเมริกันว่าเขาถูกมอบหมายให้วางแผนลอบสังหารทรัมป์วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์นะครับ กระทรวงระบุว่าชายผู้นี้ทำงานให้กับ IRGC และอาศัยอยู่ที่กรุงแตฮารานโดยเขาอพยพมาสารัฐตั้งแต่เด็กและถูกในระเทศออกจากประเทศราว16ปีก่อนหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดจากคดีปล้นและต้องติดคุกในสหรัฐเจ้าหน้าที่กล่าวว่า s ชเคอรี่นั้น ยังคงรักษาสายทำพันธ์กับเครือข่ายอาจยากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆโดยรัฐบาลเตหรานเช่นการสอดแนมและการวางแผนสังหารในอเมริกานะครับในตอนที่ถูกสอบสวนชาครีนั้นบอกกับเจ้าที่ว่าเมื่อเดืนกันยายน IRGC สั่งให้เขายุติภารกิจอื่นๆที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ต้องวางแผนให้เสร็จภายใน7วันเพื่อที่จะสอดแนมและปลิดชีพ ทรัมต์ตามรายงานของ AP ที่อ้างเอกสารของคดีที่ถูกเปิดเผยที่ศาลในแมนฮัตตันนะครับเจ้าที่อ้างคำพูดของเชคเรี่ที่กล่าวว่าเราใช้เงินไปมากแต่ว่าเงินนั้นไม่ใช่ประเด็นในเรื่องนี้นะครับเขาบอกกับเจ้าที่สืบสวนว่าถ้าไม่สามารถวางแผนสำเร็จภายใน7วัน ก็สามารถรอไปหลังเลือกตั้งก่อนเพราะเชื่อว่าทรัมป์น่าจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและน่าจะถูกสังหารได้ง่ายกว่าหากสถานการณ์ออกมาเช่นนั้นตามคำพูดของเขานะครับถแถลงการบอกด้วยว่าทางการอเมริกันนั้นได้ตั้งข้อหาบุคคลอีกสองคนนะครับเนื่องจากว่าสองคนนีนะ้มีส่วนร่วมกับแผนสังหารนักข่าวมาซีอาลินีนิจัส ชาวอเมริกันสัญเชื้อสายอิหร่านที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับทนายของผู้ต้องสงสัยสองรายที่ว่านี้ไม่ได้ตอบกลับข้อความที่ขอความเห็นจากสำนักข่าว AP ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านที่สหประชาชาติก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นนะครับ AP รายงานเช่นกันนะว่าชุคารีนั้นอยู่ในอิหร่านเวลานี้และไม่ได้ถูกจับกลุมตัวส่วนนักข่าวอาินิจนั้น อยู่ที่เบอร์ลินในเวลานี้นะครับเขากล่าวต่อสำนักข่าว AP ว่ารู้สึกช็อกอย่างยิ่งอารินิจาร์ซึ่งเดินทางไปเยรมน,นีเพื่อร่วมพิธีํำลึกครบรอบเหตุการณ์ทลายกำแพงเบอร์ลินกล่าวครั้งนี้ว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะที่เธอนัน้นเป็นเป้าของการลอบสังหาร AP รายงานว่าชครรีนั้นถือสัญชาติอัฟกนัน เอกสารต่อสารระบุว่าเขาเปิดเผยรายละเอียดของแผนรอบสังหารในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ FBI หรือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐขณะที่เขานั้นอยู่ที่กรุงแตฮารานนะครับชาร์รีนั้นบอกถึงสาเหตุที่เขานั้นให้ความร่วมมือกับทางการอเมริกันในการสอบปากคำครั้งนี้ครับโดยบอกว่าที่ให้ความร่วมมือนั้นเพราะว่าอยากจะช่วยผู้ที่อยู่ในขบวนการรายหนึ่งนะฮะที่ กำลังขอรถยนต์ผ่อนโทษการคุมขังในอเมริกาครับเครานี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์นั้นชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของอิรานที่พุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่อเมริกันซึ่งรวมถึงทรัมป์ในแผ่นดินสหรัฐด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับอิร่านนั้นยังดําเนินการจรก,กรรมข้อมูลอีเมลที่เป็นของคณะทํางานหาเสียงของทรัมป์ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเจ้าหน้าที่เข่าวกรองกล่าวว่าอิร่าน,นั้นไม่ต้องการให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยโดยมองว่าเขาจะทําให้ความตึงเครียดระหว่างอิรานและสหรัฐนั้นมีมากขึ้นนั่นเองนะครับ ในสมัยแรกของการบริหารประเทศของเขารัฐบาลของทรัมป์นั้นล้มเลิกความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและสั่งสังหารนายพลเกษมสุไลมาน,นีของอิหร่านซึ่งทำให้ผู้นำอิหร่านประกาศว่าจะต้องล้างแค้นสหรัฐนะครับโฆษกของทรัมป์ตีเวนเชิงกล่าวว่าทรัมป์นั้นรับทราบข่าวการวางแผนลอบสังหารในครั้งนี้แล้วว่า ไม่มีอะไรที่จะบั่นทอนการกลับไปทำเนียบขาวของทรัมป์และนำสันติสุขของโลกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราจะติดตามนะครับหากว่าทรัมป์นั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวนี้นะครับ